สำหรับปี2020นี้นะครับทาง AP Honda ได้วางแผนที่จะเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ทั้งหมด9รุ่นด้วยกันไม่นับรถ Big Bike นะครับซึ่งเวลาผ่านมาณตอนนี้ทางค่ายเองก็เปิดตัวไปแล้ว2รุ่นด้วยกันก็คือ New Rebel 300และ New MSX 125ดังนั้นแล้วก็เท่ากับว่าจะยังคงเหลือทั้งหมดอีก7รุ่นด้วยกันที่รอการเปิดตัวนะครับเราจะพาเพื่อนๆไปวิเคราะห์ด้วยกันเลยว่าจะมีรุ่นไหนบ้างและความเป็นไปได้ของแต่ละรุ่นจะเป็นอย่างไรคันที่1ครับ New Honda CT 125รถแนวลุยๆของทาง Cup House ที่จะใช้เครื่องยนต์เดียวกันกับ C 125และ Monkey นะครับแต่ทำให้มันสามารถวิ่งในทางฝุ่นและทางดินได้พร้อมกับดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่พัฒนามาจาก CT 50โดยรถรุ่นนี้นะครับทำการเปิดตัวที่ประเทศญี่ปุ่นไปแล้วก่อนหน้านี้แต่ใช้ฐานการผลิตหลักที่ประเทศไทยของเรานี่เองคันที่2 Honda CRF 250L ซึ่งยังไม่สามารถระบุได้นะครับว่ามันจะเป็นเพียงแค่การเปลี่ยนแปลงสีสันใหม่หรือจะมีการอัปเดตเพิ่มเติมตามกระแสข่าวก่อนหน้านี้ที่ว่าจะปรับปรุงระบบการปล่อยไอเสียนะครับเครื่องยนต์และหัวเทียนใหม่เพื่อให้ผ่านมาตรฐานยูโรไฟสำหรับการวางขายในฝั่งยุโรปด้วยโดยที่มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหน้าตาโดยใช้การดีไซน์ที่อ้างอิงจาก CRF 450L คันใหม่ที่เพิ่งจะเปิดตัวไปก่อนหน้านี้ตรงนี้ก็ต้องมารอดูกันต่อไปครับคันที่3 All New Honda Scoopy i รุ่นใหม่นะครับถึงแม้ว่าจะยังคงใช้เครื่องยนต์ลูกเดิมแต่ว่าโครงสร้างของตัวรถนั้นจะถูกเปลี่ยนมาใช้แบบเฟรม ESAF ที่มีน้ำหนักเบากว่าเฟรมเดิมถึง 8% ด้วยกันดังเช่นที่ทาง Honda อินโดนีเซียเองนั้นได้ใช้กับรุ่น Genio และ Beat คันใหม่ไปก่อนหน้านี้ไม่นานนะครับและรูปร่างหน้าตาภายนอกนั้นน่าจะได้รับการเปลี่ยนแปลงให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นแต่ยังคงเอกลักษณ์เดิมของตัวรถในความคงมนไว้บวกกับอาจจะมีฟีเจอร์บางอย่างเพิ่มเติมเข้ามาคันที่4 All New Honda CBR 300R รุ่นใหม่นะครับซึ่งก็ตรงกับที่ทางสื่อญี่ปุ่นได้คาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่าตัวรถสปอร์ตคันนี้จะได้รับการอัปเกรดกันใหม่แบบ All New โดยจะใช้เครื่องยนต์และอุปกรณ์พื้นฐานของ CB 300R Neo Sports Cafe โดยเฉพาะในเรื่องของเฟรมรถครับที่ได้รับการปรับปรุงจากเดิมมาบางจุดระบบไฟจะเป็น LED รอบคันระบบกระสะเทือนน่าจะเป็นแบบหัวกลับ upside down ขนาด41มิลลิเมตรและคาลิเปอร์เบรกจะเป็นแบบ radial mount แต่เป็นไปได้ว่าเครื่องยนต์นั้นนะครับจะได้รับการอัปเกรดกันมาใหม่ด้วยคันที่5 Honda CRF 250 Rally ที่คาดว่าจะใช้หลักการเดียวกันกับ CRF 250รุ่นธรรมดาในการอัปเดตครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปล่อยไอเสียท่อใหม่และหัวเทียนแบบใหม่ซึ่งอาจจะต้องรวมไปถึงการปรับปรุงเครื่องยนต์กันใหม่ในบางจุดและรูปร่างหน้าตาของตัวรถที่จะแตกต่างไปจากเดิมด้วยนะครับแต่ว่ามันก็มีโอกาสพอๆกันที่จะเป็นแค่การเปลี่ยนแปลงสีสันใหม่ของตัวรถเท่านั้นตรงนี้ต้องรอติดตามดูกันต่อไปคันที่6 Honda Forza 300 Limited Edition ที่จะมาพร้อมกับโทนสีเทาสลับกับดำเงานะครับเพิ่มความหรูหราด้วยโลโก้สีแดงของ Honda ด้านหน้ากับด้านท้ายตัวรถและตัวเลข300ของชื่อรุ่นที่บริเวณแฟริงด้านข้างพร้อมกับการเดินได้สีแดงที่เบาะหนังกับสติกเกอร์สีแดงที่ขอบวงล้อแม็กเพื่อความกลมกลืนนะครับภาพรวมแล้วทำให้ตัวรถ Forza 300รุ่นพิเศษนี้ดูมีมิติมากขึ้นในเรื่องของการเดินเส้นสายและสร้างฟิลลิ่งภายนอกที่แตกต่างไปจากรุ่นธรรมดาได้ประมาณ1เลยทีเดียวและคันที่7ครับ Honda Super Cup 110สีสันใหม่ซึ่งตรงนี้นะครับไม่ต้องรุ้นอะไรมากเพราะว่าโมเดลใหม่แบบ All New นั้นน่าจะยังไม่ออกมาในปีนี้สำหรับรุ่นนี้อย่างแน่นอนครับหากจะนับอายุอนามในการเปิดตัวที่ยังไม่ถึงเวลาจะเปลี่ยนแปลงกันใหม่แต่อย่างใดดังนั้นแล้วก็น่าจะเป็นการอัปเดตสีสันใหม่ตามฝั่งญี่ปุ่นที่ได้อัปเดตไปก่อนหน้านี้แล้วนั่นเองแต่จะมีสีอะไรบ้างก็ต้องไปรอรุ้นกันอีกทีโดยการเปิดตัวรถเหล่านี้นะครับจะต้องรอดูสถานการณ์กันในประเทศไทยเราก่อนว่าจะเป็นอย่างไรบ้างกับในเรื่องของโควิด-19 ซึ่งอาจจะเป็นการเปิดตัวในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆแล้วส่งมอบรถให้กับดีลเลอร์หรือจะเปิดตัวในรูปแบบอื่นๆก็ต้องรอติดตามกันต่อไปครับ